เล่นไฟนอล5นะฮะไฟนอลแฟนตาซี5แต่ความใจตอนแรกคือเราเจออุกกาบาตแล้วก็เจอตาแก่กับเจ้าหญิงสาวแต่สวยนะแล้วเราก็มาถึงสุดทางตรงนี้นะโอ้ไม่นึกเลยว่าจะมีจำไม่ได้นะว่ามีถ้ำตรงนี้อ๋อมันเกิดจากที่แผ่นดินไหวแน่เลยโอเคโบโกรออยู่ตรงนี้นะมันอันตรายโอเคก็เข้ามาในถ้ำนะครับอ้าวอันนั้นเป็นลำธารอะไรอ่ะเป็นลำธารหรือกระล้นโอเคเป็นลักษณะว่าลำธารที่รีคัฟเวอร์นะคือกู้พวก HPMP คืนมาเต็มนะแล้วก็สามารถที่จะชุบชีวิตได้ด้วยนะแต่ว่าก็น่าสะสมเลเวลภายในนี้ได้นะครับก็กดออโต้ไปเลยนะมันยังง่ายๆอยู่ตรงนี้ผมไม่ค่อยยังไม่เก็บสะสมนะได้ไปเร็วๆนะเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยนะครับติดๆขัดๆนะทางแคบมีเหมือนคล้ายๆโจรสลัดอยู่ข้างบนนะแล้วก็เราสามคนนี้ก็คือซ่อนดูอาการมาก่อนนะฮะอ๋อมีการกดสวิตช์ตรงนั้นในการเปิดเข้าไปในถ้ำตรงนั้นนะครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะเข้าไปได้หมวกมาแล้วครับหมวกหนังลิเทอร์แกปโอเคก็อีกคลิปนะครับก็อีกคลิปไปแล้วก็กด Optimize ไปเลยนะฮะมันก็ใส่ให้เลย Optimize ก็คือหมายถึงให้ใส่ที่ดีที่สุดนะฮะยังคงความเป็นไฟนอล5สมัย20ปีก่อนนะเสียงเพลงอะไรก็รู้สึกนึกถึงความหลังแต่มีเนี่ยฮะมีกราฟิกการพูดดีขึ้นนะครับมีกราฟิกก่อรูปอาร์ตเวิร์คขึ้นมานะครับว่าเป็นหน้าตายังไงนะครับคนพูดฮะเห็นเรือเข้ามาจอดเทียบท่าฮะทำไมเรือมันขับได้เคลื่อนได้โดยที่ว่าไม่ค่อยมีลมนะแตกจังก็คือลมมีปัญหานะว่าเหมือนกับคริสตัลแห่งลมเนี่ยมีปัญหาอยู่ที่วินชายนะวินชายก็คือพวกชายก็คือสถานพวกศาลศักดิ์ศาลเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับวิหารแห่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเข้ามาในเขาเรียกว่าแรงกดดันของโจรสลัดนะฮะเป็นแรงกดดันของโจรสลัดแสดงว่าเรือนั่นเป็นของโจรสลัดแน่นอนเขาจะให้เราขับไปไหมแม่จะมาขออะไรกับอะไรนะโจรสลัดล่ะเดี๋ยวเราก็โดนจับเราต้องใช่เราขอคงไม่ได้เราก็คงต้องขโมยใช่ไหมนะเราต้องย่องเบาไปแล้วขโมยฮะโอ้อะไรจะช่างกล้านะตาแก่ฮ่า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 เธอมีสวิตช์อยู่ตรงซ้ายนี่มันสวิตช์อะไรเอ่ยลองกดดูอะไรวะสงสัยเป็นสวิตช์เปิดออกไปนะครับหรือเปล่าโอเคเชิญต่อยาพวกโจรสลัดมันก็ลูกน้องโจรสลัดมันก็หลับอยู่นะครับคุมบังเหียนเลยจึงโยโฮไปกันTimes to cast off cast off แปลว่าเริ่มแล่นเรือไม่ใช่เหรอฉันรู้แต่มันเหมือนมันไม่ขยับเลยเนี่ยมันทำงานยังไงเนี่ยทำอะไรนั่นน่ะเธอต้องชดใช้
แฟริสนะฮะการจะขโมยเรือของฉันเหรอกล้าดียังไงเนี่ยถ้าทานจะสมองมีปัญหานะเนี่ยรอเดี๋ยวฉันเป็นเจ้าหญิงเลน่าแห่งไทคูนแล้วก็ขอโทษด้วยที่บังอาจมาคุมบังเขียนเรือฮะอะไรนะเจ้าหญิงแห่งไทคูนเหรอได้โปรดนี่เป็นการขออย่างเป็นทางการจากเจ้าหญิงคนนี้ก็รบกวนขอให้ไปที่ศาลศักดิ์สิทธิ์ของวินชัยนะครับก็คือวิหารศักดิ์สิทธิ์ของแห่งลมนะโอ้มีเจ้าหญิงมาแล้วโหหน้าทางน่าจะค่าตัวแพงนะเนี่ยเอ้ยเจ้าสลัดบ้าปิ้งเป็นปิงเลยนะด่าเป็นปิงนะครับฉันขอร้องแล้วก็เหมือนกับมีเอ้ยสร้อยคอนั่นเอ้ยจัดการจับตัวไปคุกไอ้ไอ้กัปตันได้เลยกัปตันโดนขังคุกซะแล้วนะครับ3คนดีมากเลยใครนะฉลาดเหลือเกินที่จะขโมยเนี่ยเป็นความคิดของใครเนี่ยมองไปที่กระจกตะแกโอ้ยฉันลืมทุกอย่างเลยโอ้ยถ้าทางความจำเสื่อมนี่มันอาการเริ่มอะไรมีออกอาการอีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยเธอเป็นเจ้าหญิงฉันไม่มีเจตนาที่จะเก็บความรักนะไม่เป็นไรหรอกแล้วทำไมถึงไปวิหารแห่งลมเพียงลำพังล่ะพ่อฉันอยู่ที่นั่นแล้วเขาไปนานแล้วไปตั้งแต่ตอนที่ลมมันค่อยๆเบาลงเรื่อยๆจนไม่มีเนี่ยโอ้ฉันรู้สึกบางอย่างที่แย่ๆน่าจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ฉันก็กำลังมุ่งหน้าไปแต่ก็เจออุกกาบาตตกใส่เนี่ยแล้วก็ฉากก็ตัดมาอีกห้องนึงนะห้องใกล้ๆกันนั่นก็คือแฟริสนะฮะหัวหน้าโจรสลัดทำไมเจ้าหญิงแห่งไทคูนั้นมีสร้อยเหมือนเราเหมือนของฉันเลยปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะฮะเธอว่าพ่อของเธออยู่ที่วินชายใช่ไหมวิหารแห่งลมนั่นใช่ไหมเตรียมตัวออกเดินทางไปที่วินชายฮะแต่กัปตันแล้วไอ้พวกนี้ทำไงปลดปล่อยมาใบเขาฮะก็แค่ไม่นานน่ะครับผมปล่อยแล้วนะครับปล่อยตัว3คนนี้แต่ทำไมฉันตัดสินใจใหม่แล้วในคำของเธอโอเคดึงสมองขึ้นบายวินชายมีอะไรมีปัญหากับหูของพวกเธอเหรอว่าไงไอ้ไอ้กัปตันครับผมกัปตันจุดคือเนี่ยตอนหนขึ้นไปดูทางครับโอเคสะดวกโยธินพร้อมไปแต่ลมหยุดไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมเรือของเธอถึงเคลื่อนที่ได้ล่ะแหมช่างสงสัยจังเลยนะซินดรามาเซฮัลโหลกับพวกนี้หน่อยซินดราว้าวเป็นมังกรลากเรือนี่เองถึงเคลื่อนที่ได้นะครับ
โอ้โหคำรามคำรามเซฮัลโหลเนี่ยฮะเซฮัลโหลตกใจกัน3คนฮ่าฮ่าฮ่าสวยงามใช่ไหมซินดรากับฉันเนี่ยโตมาด้วยกันเราเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันมากโอเคไปกันไปเลยลุยจึง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 โอเคบังคับเรือได้แล้วนะฮะพอถึงปากอ่าวก็กัปตันเดี๋ยวผมพาไปที่วินชายเองโอเคไหมโอเคแล้วกันนะครับYes ก็มันก็จะออโต้ขับไปเลยนะครับขับไปที่วินชายโอเคครับสมควรแก่เวลาก็มาถึงวิหารแห่งลมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับพักไว้แค่นี้ก่อนรบกวนไลค์ Subscribe แชร์กันเยอะนะส่งแรงใจมาเยอะๆหน่อยนะครับขอบคุณครับ